สวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่ทั้งสวยทั้งแซ่บแถมมีฝีมือการร้องเพลงที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆสำหรับลำไยหายทองคำนักร้องลูกทุ่งสาวที่ขยันออกเดินสายร้องเพลงรัวๆจนเก็บเงินซื้อบ้านหลังโตๆให้กับคุณแม่ได้แถมยังอยู่แบบสบายอีกด้วยล่าสุดสาวลำไยได้ขออวดโฉมดั้งมาใหม่ภายหลังจากที่เธอได้ตัดสินใจงัดดั้งใหม่โดยเธอให้เหตุผลว่าหนูมีปัญหาตรงปลายจมูกไม่พุ่งค่ะเหมือนตรงสันมันมีแล้วมันก็หักตรงปลายคือมันไม่มีปลายจมูกแล้วก็จมูกเอียงก็เลยทำให้ตัดสินใจทำดั้งมาใหม่ซึ่งงานนี้หลังจากเข้าที่แล้วบอกเลยว่าพุ่งมากๆเลยล่ะครับแถมยังได้ทรงสวยมากๆจนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยทีเดียวซึ่งงานนี้ก็มีอัพรูปลงใน IG แบบรัวๆเช่นเดียวกันโดยที่สาวลำไยโพสต์รูปหลังจากจมูกเข้าที่แล้วพร้อมแคปชั่นให้คะแนนเท่าไหร่คะคุณทำเอาแฟนคลับหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าสาวลำไยนั้นสวยขึ้นมากจริงๆคุ้มกับที่แก้มาเลยล่ะครับ